เหตุการณ์ที่นักธุรกิจชาวไทยถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ในประเทศลาวล่าสุดนั้นตัวนักธุรกิจก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะแล้วก็ได้พบกับหน้าของครอบครัวแล้วด้วยค่ะส่วนการติดตามสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของทางการลาวค่ะครอบครัวของนายสิงแก้ววงใหญ่นักธุรกิจชาวไทยเดินทางไปที่ด่านตม.เชียงแสนเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือจนปลอดภัยค่ะโดยอาการล่าสุดของนายสิงแก้วก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยฝ่ายค่ะที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะตอนนี้คุณพ่อปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยแล้วก็รอให้เป็นไปตามขั้นตอนของทางตำรวจต่อไปค่ะไม่หันภาพที่เราลูกสาวเขากอดแล้วลูกแค่กอดปอกอันนี้ใจแล้วปลื้มใจแล้วปอกยังมีชีวิตอยู่นี่ใจพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าจุดที่พบตัวผู้เสียหายอยู่ที่บ้านดอนสวรรค์เมืองห้วยทรายประเทศลาวค่ะก็พบในสภาพถอดเสื้อท่าทางอิดโรยชุดสืบสวนซักถามเบื้องต้นผู้เสียหายบอกว่ามีชาย3คนจับตัวไปพูดคุยด้วยภาษาจีนข่มขู่และใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อความไปยังครอบครัวผู้เสียหายเรียกเงิน5ล้านบาทผ่านบัญชีทางโทรศัพท์พลตำรวจโทสมพงษ์ระบุว่ายังไม่มีการสอบสวนผู้เสียหายแต่ว่าการกระทำเช่นนี้ก็เข้าข่ายความผิดการเรียกค่าไถ่ขณะนี้เรายังไม่ได้สอบปากคำเป็นทางการกับผู้เสียหายนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นการเรียกค่าไถ่เพราะว่ามีการโอนเงินบัญชีไป2ครั้งและจากข้อความที่ปรากฏในคลิปนั้นเนี่ยก็แสดงถึงเจตนาในการเรียกค่าไถ่อยู่แล้วก็เป็นการกระทำความผิดอยู่แล้วถ้าของไทยนะฮะในส่วนของทางสพ.เชียงแสนก็ได้รับคดีไปแล้วใช่ไหมฮะบางส่วนเดี๋ยวท่านชี้แจงประเด็นของท่านนิดนึงว่ารับพอดีในข้อหาอะไรยังไงเราจะต้องขออนุมัติทางอัยการยังไงในการสอบสวนส่วนการดำเนินคดีในไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนระบุว่าคดีนี้เกิดขึ้นในประเทศลาวเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนคืออัยการสูงสุดโดยต้องเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ดูแลคดีประสานงานส่วนความคืบหน้าของคดีในฝั่งลาวตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลของทางการลาวซึ่งจะพาผู้เสียหายไปชี้จุดตรวจสอบ DNA หลังสอบสวนและเก็บพยานหลักฐานเสร็จตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะประสานทางการลาวเพื่อขอให้ส่งตัวนายสิงแก้วกลับมารักษาตัวในไทยและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมในเวลาประมาณ12นาฬิกาค่ะระหว่างที่นายสิงแก้วเดินทางไปประเทศลาวเพื่อเจรจาธุรกิจกับหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างโรงฆ่าสัตว์ในลาวจากนั้นก็มีชาวลาวนำรถมารับนายสิงแก้วไปพบนักธุรกิจจากจีนแต่ระหว่างเดินทางมีรถขับปาดหน้าชิงตัวไปต่อมาก็มีการส่งคลิปวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายโดยให้บุตรสาวโอนเงินไปให้5ล้านบาทพร้อมทั้งบอกหมายเลขบัญชีคนไทยที่ไปทำธุรกิจบ่อนคาสิโนในประเทศลาวโดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวไปแล้วบางส่วนซึ่งตำรวจกำลังประสานตรวจสอบที่ต้นทางบัญชีอีกครั้งหนึ่งค่ะ